มีเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับศาสตราจารย์ระพีสาคลิกบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยถึงแก่อนิจกรรมเมื่อช่วงเช้าวันนี้สิริอายุรวม95 ปี 2 เดือนครับเมื่อเวลา6:30 นที่ผ่านมาผู้ใกล้ชิดศาสตราจารย์ระพีสาคลิกแจ้งว่าศาสตราจารย์ระพีสาคลิกได้เสียชีวิตแล้วที่บ้านพักย่านงามวงวานภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประมาณ6 เดือนเศษด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นจึงกลับมาพักฟื้นที่บ้านกระทั่งสิ้นชีวิตด้วยอาการสงบในอายุ95 ปีโดย Facebook Blue Sky Channel ได้โพสต์ข้อความว่าศาสตราจารย์ระพีสาคริกได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ณโรงพยาบาลวิภาวดีขณะที่ Facebook ของภาสกรจำลองรัฐได้โพสต์ข้อความว่าได้รับแจ้งจากครอบครัวท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริกกลับคืนสู่ผืนดินแล้วเมื่อเช้านี้กราบลาท่านอาจารย์ครับสำหรับเกียรติประวัติของศาสตราจารย์ระพีสาคริกเป็นนักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากลจนได้รับฉายาว่าบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2518ถึง2522และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในปี2522ถึง2523เป็นอดีตนายกสภาสถาบันอาสมศิลป์และเคยได้รับยกย่องให้เป็นราษฎรอาวุโสศาสตราจารย์ระพีสาคริกเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2465ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายคนโตของขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริยสมุทรเนื่องสาคริกและคุณแม่สนิทพมรสูตรเริ่มต้นการศึกษาระดับชั้นประถมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคารและจากนั้นได้ย้ายโรงเรียนอีกหลายแห่งตั้งแต่โรงเรียนเซนคเบียนโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรหรือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบันจนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์และได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการถึง2 ใบจากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรี5 ปีเมื่อพุทธศักราช2486ซึ่งเปิดสอนระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัยที่แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่คือแม่โจ้รุ่นที่7ในการศึกษาคณะเกษตรท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริกได้เลือกศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาลสาขาปฐพีวิทยาในระดับปริญญาตรีและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อพุทธศักราช2490ศาสตราจารย์ระพียังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานวัตกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่23 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับ